พี่ตาพี่เติร์ดเราเลิกกันเถอะวิตาขอโทษเรื่องของประดิษฐ์แต่ในฐานะของตำรวจวิตาต้องทำวิตาเสียใจที่ทำให้วิตาเสียใจขอโทษนะวิตาผมเข้าใจเหตุผลที่คุณอยากลาออกปราดกับบรินเป็นเพื่อนกันและตัวบรินเองก็เคยเป็นตำรวจที่เก่งคนหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ที่คุณจะลงโทษตัวเองด้วยการลาออกแต่วิตาไม่อยากทำให้ผู้กองปราดเขาลำบากใจและไม่อยากให้มันกระทบกับทีมนะคะงั้นเอางี้จดหมายลาออกของคุณเนี่ยผมจะเก็บมันไว้ก่อนและผมอยากให้คุณคิดดูดีๆอีกครั้งระหว่างนี้ผมจะย้ายคุณไปทำงานเอกสารที่สน.ย่อยชั่วคราวคุณก็ใช้เวลานี้คิดดูอีกสักรอบแต่ถ้าถึงเวลานั้นคุณยังอยากจะลาออกอีกคุณค่อยมาหาผมใหม่ก็แล้วกันรับทราบค่ะขอโทษนะคะฉันอยากเจอคุณตำรวจวิตาอยู่หน่วยสืบสวนคดีพิเศษชั้น5ค่ะฉันอยากมาขอบคุณน่ะขอบคุณที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่คลับแล้วก็ที่โกดังครั้งนั้นคุณบอกว่าคุณหนีออกจากบ้านแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงไม่กลับบ้านล่ะคะฉันโกหกพวกนั้นน่ะพ่อแม่ฉันตายไปตั้งนานละก็เลยไม่มีบ้านให้กลับวิตาเสียใจเรื่องพ่อแม่คุณด้วยนะคะแต่คุณรู้ใช่ไหมคะว่าการโกหกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันรู้แต่ว่าโลกของฉันน่ะนะมันโดดเดี่ยวมานานแล้วฉันก็แค่แกล้งทำเป็นเข้มแข็งด้วยคำโกหกของตัวเองก็เท่านั้นแหละโทรศัพท์
เบอร์ส่วนตัวของนิตานะคะถ้าเหงาหรือไม่มีเพื่อนคุยก็โทรมาได้อึแล้วไม่ต้องโทรหา191เหรอถ้าโทรหา191ก็จะไม่ได้คุยกับวิตาค่ะนี่เพื่อนคุณเหรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะว่าจะถามอยู่ว่าที่แขนไปโดนอะไรมาฉันไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาฉันได้ยินข่าวว่าผู้หญิงคนอื่นมีสารเสพติดตกค้างในร่างกายด้วยนะไปก่อนละไม่กลัวแล้วนะไปแล้วนะคงรู้สึกแปลกๆนะตั้งแต่สมัยที่เรียนมาเราก็ไม่เคยแยกจากกันเลยอะวิตาย้ายไปสอนออื่นมิ้งก็คงมันอยู่ตัวคนเดียวอะนี่วิตาไม่ได้ย้ายไปต่างจังหวัดซะหน่อยแค่ย้ายไปสอนอย่อยเองแล้วอีกอย่างที่นี่ก็ยังมีคนอีกตั้งเยอะมิ้งไม่เหงาหรอกต้าแล้วผู้กองอะผู้กองติดภารกิจอะวันนี้เลยมาไม่ได้จริงๆเขาก็หนีหน้าวิตาแหละนิกงั้นวิตาไปก่อนนะตำรวจใหม่มารายงานตัวใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะเชิญด้านนี้ค่ะตอนนี้เป็นโต๊ะทำงานของคุณค่ะแต่ดูเหมือนยังมีคนทำงานอยู่เลยนะคะเธอย้ายไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นงานเอกสารที่คุณต้องรับช่วงต่อจากเธอนะคะขอตัวนะคะขอโทษนะคะคะแล้วเธอย้ายไปที่ไหนเหรอคะเธอย้ายไปชายแดนค่ะเชิญค่ะค่ะครับนี่เอกสารครับหมวดอ
ไม่มีอะไรหรอกค่ะหมวดแฟ้มเอกสารตกนะคะThis is Sen from Mumbai คุณเป็นคนใจร้ายมากเลยนะผมอ่ะโทรหาคุณเป็นสิบรอบคุณก็ไม่รับสายวันนี้วันเกิดผมเองผมจะขอของขวัญคุณสักชิ้นได้ไหมผมแค่อยากให้คุณยิ้มให้ผมบ้างแค่นั้นแหละนั่นแหละของขวัญของผมที่ผมอยากได้ขอบคุณมากคุณพิตาถึงแม้ว่าผมจะรู้แล้วนะว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนกับผู้กองปราดไปแล้วซึ่งผู้กองปราดอาจจะหล่อน้อยกว่าผมหน่อย เสียใจด้วยแล้วกันนะหวังว่าเราจะได้พบกันในหลายวันนะคุณพิตาขอให้คุณมีความสุขมากนะ Happy birthday to me ทำไมโทรไปตั้งหลายครั้งก็ไม่รับเลยศูนย์เอกแหกคุกครับพอดีว่ามีพยาบาลตามให้หมิงไปรับโทรศัพท์บอกว่าเป็นเรื่องด่วนเปลือกลูกอมนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนอนในกรมตำรวจแน่เลยพี่คะเดี๋ยวตามรถคันสีดำไปเลยค่ะเคส KGW 450พร้อมแล้วสำหรับท่านผู้หญิงห้อง C008ค่ะThank you.
ันเอาไตฉันไปของคุณใช่ไหมคะแล้วคุณจะจับผู้หญิงคนนั้นมาทำไมคุณมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีจ้ะคุณทำใจให้สบายนะเดี๋ยวพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จะหายดีแล้วเดี๋ยวผมขอไปทำไม่ต้องห่วงฉันนะคะฉันภูมิใจในความเป็นตำรวจของคุณค่ะคุณพยาบาลคุณนะคุณพยาบาลค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะเอาล่ะเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นะคือคุณมาเยี่ยมเมียผมเราสองคนกำลังพูดคุยกันเรื่องของปลายคุณบอกผมว่าคุณรู้สึกผิดที่ฆ่าบดินทร์เพื่อนรักของเขาตายผมเห็นคุณเริ่มมีอาการเครียดและควบคุมสติไม่อยู่ก็เลยยิงพยาบาลคนนี้ตายด้วยปืนของคุณนะเกิดอะไรคะท่านผู้หญิงคนนี้เกิดคลุ้มคลั่งควบคุมสติไม่อยู่ก็เลยยิงเพื่อนของคุณตายผมก็เลยจะวิสามันเธอมันใช่เหรอคะท่านการผ่าตัดเอาไว้รับพิเศษแบบวันนี้โรงพยาบาลจะถูกจำกัดคนเหลือไว้เฉพาะคนที่เก็บความลับเท่านั้นค่ะผ่าตัดพิเศษผ่าตัดพิเศษพวกคุณทำอะไรของคุณอะThank you.
ูป่าซะที่แท้คุณก็เป็นหนอนในสำนักงานตำรวจหรือจะให้พูดชัดๆก็คือคุณนี่แหละที่เป็นลูกเก๋ผู้ปากซะพร้อมกับวางปืนลงและมอบตัวซะผมไม่อยากให้ใครต้องมาตายอีกนะหานบดินทร์ได้อีกไม่รู้กี่ชีวิตที่ต้องมาตายเพราะแลกกับชีวิตของเมียคุณสำหรับเรื่องบดินทร์ฉันช่วยเขาไว้ต่างหากฉันเป็นคนให้ชีวิตมันเป็นครั้งที่สองเองนายครับด้านนี้มีคนได้รับบาดเจ็บครับอาการสาหัสมากครับเอาไงดีครับถ้าฉันไม่ช่วยบดินทร์นะป่านี้เขาก็คงตายไปนานแล้วแล้วทำไมต้องบังคับให้บดินทร์เขาปลอมตัวเป็นลูเกอร์แทนคุณด้วยแกอยากรู้เหตุผลจริงๆเหรอทั้งหมดก็เพราะแกไงผมอ่ะเหรอสำหรับแกแล้วสิ่งที่แกทำคือการดูแลบดินทร์แต่สำหรับเขามันไม่ใช่เลยบดินทร์เหมือนอยู่ในเงาของแกมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงการเป็นตำรวจฉันเข้าใจเขาที่สุดแค่เขากลายเป็นลูกเกิดเขาก็จะได้ทุกอย่างทั้งความเคารพบริวารและการยอมรับไม่มีทางผมรู้จักประเด็นดีเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาแยกแยะดีชั่วได้ใช่เขาแยกแยะได้แต่พอนายทิ้งให้ตายวันนั้นย่างเดียวได้ความดีความชั่วไม่ก็เลือนลางทุกอย่างที่เหลือมันคือความจริงความจริงที่แกทิ้งเขาความจริงที่ไม่มีใครรักเขาและเข้าใจเขาเท่ากับฉันผมจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยวิตาซะผมไม่อยากให้ใครต้องตายอีก และก็คิดว่าไงล่ะฉันเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วทางเลือกที่เดินอยู่ฉันก็เลือกมาแล้วฉันไม่ยอมถอยหรอกคุณมันก็แค่คนเห็นแก่ตัวช่วยเมียของฉันก็แค่นั้นเองเหมือนตอนนี้ที่แกกำลังจะช่วยวิตาอยู่นี่ไงมันผิดตรงไหนเหรอถ้าการรักษาชีวิตคนรักของท่านคือเอาชีวิตของคุณเนี่ยมาแลกแล้วก็ผมจะทำให้คุณเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องและกล้าหาญที่สุดมันเป็นยังไง